สวัสดีเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับตอนนี้เวทอยู่ในโครงการหลวงดอยอินทนนท์นะครับวันนี้เข้ามากินข้าวเที่ยงครับตอนนี้นี่นะบ่าย2นะบ่าย2 5นาทีนะครับนี่สมาชิกนะครับแล้วก็มีไก่ทอดนะครับนี่อันนี้3ชิ้น20นะครับเอามา40บาทอันนี้ถ้วยละ50นะครับข้าวซอยนะวันนี้ไปสั่งที่นี่ไปนะเพื่อนพวกไอ้ของอาหารในโครงการหลวงครับเป็นพวกเซลลี่ยำเซลลี่หมูย่างนะครับหมูตุ๋นเยื่อไผ่อะไรนะปลาทับทิมทอดน้ำปลานะครับแล้วก็เห็ดหอมสดผัดนะอยากจะกินปลาเท้ามันไม่มีพ่อจะกินปลาเท้าปลาเสือเจี้ยนนะครับมันไม่มีนะวันนี้หมดยังไม่หมดเยอะลูกค้าเขาเยอะนะเพื่อนเนี่ยเต็มเลยคนเต็มเลยนะครับเนี่ยทั้งไทยทั้งจีนทั้งฝรั่งเนี่ยเพิ่งลุกไปเกือบหมดอ่ะเพราะมันบ่ายสองไงเขาหิวข้าวกันเนี่ยอันนี้ออเดิมนะครับเอาออเดิมมากินเล่นก่อนเดี๋ยวอาหารหลักเดี๋ยวมาอาหารในโครงการหลวงเนี่ยเคยมากินครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วนะครับแต่ว่าส่วนดอยอินทนนท์เนี่ยขึ้นมาเกือบทุกปีนะไม่อยากมาเพราะว่าอะไรที่นี่เพราะว่าคนเยอะนะครับคนเยอะบนเนี้ยร้านอาหารที่เนี้ยคนเยอะนะครับมาเมื่อกี้ไปก็ต้องจองคิวนะครับรอคิวคนต่อคิวเต็มเลยอะถ้าเราไม่เรื่องเยอะก็ได้นั่งโต๊ะเลยครับบางคนเขาอยากนั่งแบบที่ริมๆแบบชมวิวอย่างเงี้ยแบบเนี่ยชมวิวภูเขาเงี้ยข้างตรงฝั่งนู้นนะครับประมาณนี้นะครับมันก็จะช้าไงแต่เบสก็ไม่ซีเรียสเบสนั่งเนี่ยนั่งตรงกลางนี้ได้เลยเนี่ยก็สวยเหมือนกันเนี่ยมีโคมไฟเห็นปะเห็นปะโอเคนะครับเบสสั่งไปอาหารไปประมาณ5อย่างนะเดี๋ยวอาหารมาเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับนี่เบสจะชิมไอ้นี่นะครับข้าวซอยนะว้ายเข้มข้นดีเพื่อนมีน่องไก่นะครับเดี๋ยวนี้ชิมเป็นออเดิร์ฟเฉยครับผมอร่อยยังครับผมเป็นวันที่7ครับอันนี้มาแล้วนะครับเมนูแรกปลาทับทิมทอดน้ำปลานะครับนี่โอ้โหเพื่อนๆตัวใหญ่มากเลยนี่เขาไอ้นี่เป็นชิ้นมาให้แล้วนะครับยกไปเป็นชิ้นได้เลยน่ากินไหมเดี๋ยววันนี้มาแนะนำอาหารเฉยๆนะครับเดี๋ยวรอเมนูต่อๆไปมานะอันนี้มาแล้วนะครับใครเอาช้อนคนขึ้นมาให้ดูหน่อยช้อนเขานะครับอันนี้ซี่โครงหมูตุ๋นเยื่อไผ่นะนี่อันนี้เป็นเยื่อไผ่นะครับเยื่อไผ่นะครับเสือบซี่โครงหมูตุ๋นนะแกงเลียงอินทนนท์ข้าวมานะครับเอาจานนี้มาอันนี้มันจะให้เพื่อนๆดูอันนี้เซอรี่หมูย่างนะครับยำเซอรี่หมูย่างน่ากินมากแม่อย่าคุณแม่ยกให้นะครับอันนี้แกงเลียงอินทนนท์นะครับเขามีช้อนมาให้ไหมไม่มีหนุ่มแกงเลียงอินทนนท์นะครับนี่ก็แกงเลียงอ่ะแต่ไม่รู้ว่าสูตรอินทนนท์เนี่ยเขากินกันยังไงนะเดี๋ยวไปจะชิมนะอร่อยจ้ะเผ็ดอร่อยอร่อยแต่เนี้ยน่ากินแม่ชิมอันนี้ให้หน่อยเซลลี่หมูย่างนะครับยำเซลลี่หมูย่างเป็นไงอร่อยเหรอยำทั่วไปหอมเซลลี่จะมีหมูย่างนะครับ
ใส่เกลือหมูย่างกับเป็นมะม่วงเข้าไปผัดเผ็ดหอมสดครับผมผัดเผ็ดหอมสดผัดเผ็ดหอมสดครับแม่หาที่วางให้หน่อยกับข้าวเต็มโต๊ะเลยครับไปเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนอันนี้อร่อยลูกอันนี้อร่อยเหรออ่านี่นะครับหลังจากกินข้าวเสร็จนะตอนนี้เราขับรถลงมาจากโครงการหลวงนะครับอย่าให้ดูนี่ดอกพญาเสือโคร่งนะครับเต็มภูเขาเลยเพื่อนเดี๋ยวพ่อจะพาขับรถดูนะดูนู่นตามบ้านคนนะเพื่อนเนี่ยตามเนี่ยที่ว่าเขาปลูกดูหนูชมพูเมื่อกี้ไปก็ลืมนะลืมหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายนะครับวิมะละกอพันกลมฟังเหมือนแดงๆที่เราไปถามวันนั้นน่ะพ่ออันนี้ใช่ดอยสวยยาปะยังเหรอยังมันต้องเลี้ยวไปนี่หน่อยอันนี้มันอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะบนเนี้ยหมู่บ้านอะไรนะหมู่บ้านเลยนะไปลืมไปทางนี้อำเภอแม่วางเออทางขึ้นไปนะครับโครงการหลวงอินทนนท์สวนหลวงสิริภูมิน้ำตกสิริภูมิเนี่ยไปมาแล้วนี่ทางนี้โอ้โหเพื่อนๆดูอันนี้ริมถนนนะนี่โอ้โหพ่อจะซื้อที่ไหนให้ริมถนนนั้นเนี่ยพ่อขับไปเดดดูเอาไฟถือให้หน่อยไฟเอามือมาบังนี่เห็นไหมโอ้โหหน้าโรงเรียนชมพูหมดเลยเพื่อนๆดูทำทุกต้นเลยปีนี้ออกเยอะมากนะครับเนี่ยเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากนะครับทุกที่เลยนะดอยอ่างขางก็เหมือนกันเชียงรายก็เหมือนกันเร็วพ่อช้าหน่อยดิสวย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 ออกบานสะพังไงแงนกล้องขึ้นไปถ่ายต้นนี้แงนไม่ทันหรอกช้ำ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 ไปต่อนี่ดูหมู่บ้านเขาดีกว่าดูชนชาวเขานะครับเขาอยู่กันยังไงนะโอ้นี่บ้านกระโจมนะบ้านกระโจมที่นี่เขาดังนะครับนี่ให้พ่อขับรถไปนี่จุดกลางเต็นท์ม่อนสวนไปป่าสวนเหมือนเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นรีวิวใน Facebook นะครับเนี่ยพ่อจะรอหน่อยเนี่ยที่เนี่ยเนี่ยที่เนี่ยดังนะครับที่เนี่ยดังมากนะคนมาพักเยอะปีแล้วเขาก็มาคนมาพักเยอะอู้เพื่อนๆดูพญาเสือโคร่งนู่นตรงนู้นไกลๆที่เห็นเป็นน้ำตกนั่นคือน้ำตกสิริภูมินะครับสวยทั้งดอยเลยสวยปีนี้อู้ประทับใจดอกพญาเสือโคร่งนะแต่ก่อนไปเห็นต้นเดียวไปก็วิ่งไปถ่ายรูปนะให้พ่อจอดรถนะสมัยก่อนเมื่อ4ปี5ปีที่แล้วนะครับเห็นอยู่ข้างทางถนนอย่างเงี้ยแหละให้จอดรถแล้ววิ่งไปถ่ายเพราะว่ามันไม่ได้ออกพร้อมกันทุกต้นแบบเนี้ยเพื่อนๆมันออกต้นเดียว เห็นแบบขับรถผ่านเนี้ยมันมีต้นเดียวออกไม่เยอะด้วยปีเนี้ยนะออกเยอะเลยครับเดี๋ยวลั่นไปยาวๆนะครับเที่ยววันนี้เที่ยวในดอยอินทนนท์นะอ้าวยาวต้นไหนดูเห็นไหมชมพูเต็มเป็นยอมเต็มไปหมดเลยเพื่อนเนี่ยเหมือนมีคนมาฉีดสีไว้เลยโอ้ยวิวสวยมากอันนี้เป็นบ้านนะครับเขาใช้ไม้ไผ่นะโอ้บนนี้มีส้มตำขายด้วยมันเผาเบบี้บล็อกเคอรี่นะครับโอ้วิวสวยมากสวยมากสวยมากโอ้สวยสวยสวยอันนี้คือพื้นที่เพื่อนๆเห็นที่มันเป็นมุ้งสีขาวเนี่ยคือเขาปลูกดอกเบญจมาศนะครับในมุ้งขาวๆเนี่ยนี่ร้านนี้ที่เราเคยมาเดี๋ยวขากลับลงมาก็ได้เดี๋ยวขากลับเดี๋ยวเราลงมานะครับร้านนี้เบสมาตั้งแต่เขาเริ่มสร้างนะ
เริ่มสร้างเลยลงไปดูในรีสอร์ทเขาด้วยข้างล่างนะกลายเป็นปีนี้คนมาเนี่ยเห็นไหมเห็นดอกเบญจมาศไหมครับอยู่ข้างในอุโมงค์สีเนี่ยขาวๆเนี่ยอาจจะเล่าต่อโอ้โหตรงนี้สวยมากเห็นไหมเนาะในกล้องย้อนแสงหรือเปล่าพ่อชะลอตรงนี้โอ้โหต้นใหญ่เลยเพื่อนโอ้ยมันออกเยอะว่ะดอยอ่างคางทิศซ้ายเลยนะนี่ทางขวาดอยอ่างคางทิศซ้ายเลยเพื่อนเพื่อนนี่ก็เรียกดอยซอนย่าตอนนี้เราอยู่ดอยโซนย่านะครับที่ดอยอินทนนท์นะครับเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้เดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้นี่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 มุ้งมุ้งมุ้งอ้าวไม่เห็นเลยมืดสวยย่า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 โซนย่านี่นี่นี่ดอกเบญจมาศนะครับเต็มเลยอากาศมันได้เพื่อนๆปลูกอะไรก็สวยปลูกสตรอเบอรี่ก็สวยน้อยสวยย่าร ุ่นนี้ไม่กลางแล้วจ้ะรุ่นนี้มาแบบสำเร็จตรงเนี้ยแต่ก่อนนะแย่งกันกลางเต็นท์เพื่อนๆปีเมื่อ2ปีที่แล้วมาไม่มีแม้กระทั่งที่จอดรถได้จอดไหลทางตรงเนี้ยดอยชัวย่าวิวนะครับโอ้ยดูดิโอ้ยดอกพญาเสือโคร่งอ่ะนี่ๆๆเต็นท์นะครับใครอยากมานอนเต็นท์ก็สัมผัสบรรยากาศนะมาเลยมาเลยดอยอินทนนท์ไม่ไกลจากเมืองเชียงใหม่นะครับใช้เวลาขับรถขึ้นมาประมาณ2ชั่วโมงเองทางก็ไม่น่ากลัวนะครับโอ้ยพญาเสือโคร่งสวยมากโอ้ยสวยเนาะดอยอ่างขางนี่แบบชิดไปเลยอ่ะที่นี่มันฉ่ำอ่ะแล้วออกทุกช่อด้วยนะเออคนที่มาภายในไม่เกิน15วันเองได้เห็นโอ้คลิปนี้นี่ประทับใจเลยนะเบสจะเก็บไว้ดูเหมือนกันนะเพราะว่าตั้งแต่เที่ยวมาเนี่ย 6-7 ปีภาคเหนือเนี่ยปีนี้ออกเยอะที่สุดครับที่เห็นเป็นกระจุกสีชมพูเนี่ยในหุบเขาเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราไม่กินเดี๋ยวไปนั่งชมวิวไปชมวิวไม่ขอนั่งบนรถอ้าวรถไม่ออกที่ไม่ออกไม่ลงนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาใหม่ถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวไม่รู้ยังไงอาจจะมาอีกรอบหนึ่งนะครับพรุ่งนี้เช้าคุณจะกินเป็นไม่ทันหรอกเพราะว่าคนวันนี้ก็อันนี้พวกบ้านผักนะเพื่อนเนี่ยเต็มมาเลยโอ้สมัยก่อนเขายอดฮิตมากเลยนะเนี่ยซิลิคูนวิวนอนกลางเต็นท์นะครับบนดอยอินทนนท์โอ้โหพญาเสือโคร่งข้างหน้าเอาไฟปิดทำไมเปิดนะดูพญาเสือโคร่งครับอ่ะดูฝั่งนี้โอ้ดอกพญาเสือโคร่งเต็มเลยเพื่อนแต่กลายเป็นว่าปีนี้คนมาเที่ยวเหนือน้อยนะพิษเศรษฐกิจไงดูดิโอ้เป็นพุ่มเลยโอ้ใครดูคลิปนี้เนี่ยไอ้หยาเลยอะอยากมาแน่ๆเลยโอ้โหดูดิชมพูอย่างกับไปญี่ปุ่นเลยแต่ของญี่ปุ่นเขาจะคนละพันกับบ้านเรานะครับมันจะเป็นดอกใหญ่ๆหรอกพานั่งรถเที่ยวนะครับหรือเพื่อนๆไม่ต้องมาเที่ยวก็ได้ดูคลิปเวสเนี่ยเหมือนมาเที่ยวเองเลยโอ้โหท้องฟ้าสวยมากอ้าวใครทำเต็นท์แบบนี้ล่ะโอ้โหตรงเนี้ยคือไฮไลท์เลยนะ
ขนาดอยู่ต่ำนะเนี่ยตรงหน้าโรงเรียนเนี่ยโอ้โหสวยมากอ่ะโอ้พุ่มนี้โอ้ไฮไลท์เลยอ่ะโอ้โหอันนี้ตายตายแล้วใครไปดอยอ่างขางมาเจอดอยอินทนนท์เนี่ยจากเลยอ่ะจากเลยจากอะไรรู้ป่ะขับรถขึ้นไปอย่างน่ากลัวเลยดอยอ่างขางโอ้เพื่อนต้นนี้เดี๋ยวขอถอดแว่นดูหน่อยดิโอ้สวยสวยเหมือนซากุระเลยอย่างกับซากุระแต่ดอกมันเล็กกว่านิดนึงโอ้ยเบก็ไม่เคยเห็นมันเยอะขนาดนี้นะตื่นเต้นนี่นี่พอมาจอดจอดแป๊บนึงแป๊บนึงนี่นี่นี่นะครับตรงขึ้นไปเนี่ยจะขึ้นไปตรงดอยอินทนนท์ตรงวัดอุณหภูมินะครับเขาเรียกว่าอะไรนะพ่อตรงนั้นนะตรงที่มีอุณหภูมิเนาะเขาเรียกตรวจวัดอากาศอะตรงนั้นนะข้างบนนะครับแล้วมีน้ำพุร้อนเทพนมนะครับเนี่ยน้ำตกแม่กลางลงไปข้างล่างนะปะพ่อไปต่อพ่อไปอยากไปแช่เท้าว่ะพาไปหน่อยน้ำพุร้อนเนี่ยเทพนมเนี่ยเมื่อกี้เขาบอกอยู่ไม่รู้ชายสี่บะหมี่เกี๊ยวก็มีเด้อยังไม่เปิดนะครับเมื่อปีที่แล้วยังไม่มีปีนี้มามีแล้วเว้ยไม่อดไม่อดเดี๋ยวเย็นนี้เดี๋ยวจะรวมๆในคลิปนี้เลยโชว์หมูกระทะหมูกระทะหลายจุดเหลือเกินดอยอ่างขางก็หมูกระทะหมูกระทะอินทนนท์หมูกระทะอินทนนท์นะครับรอบนี้เดี๋ยวขึ้นไปทำคลิปแม่ไปไหนพ่อโอ้ยเพื่อนๆดูตรงป้ายเอาจริงคนขับรถขึ้นมาเห็นชมพูอย่างเงี้ยก็ประทับใจแล้วอะ ตรงนี้เป็นตลาดนะครับตลาดพื้นบ้านเนี่ยแหละโอ้ยสว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 ยทำให้ประทับใจมากๆเลยครับวันนี้ไอ้ป้ายจะไปกว้างไหมใช่ไม่ขี้เกียจถ่ายแล้วอยากนี่หมวดทางหลวงจอมทองนะครับตรงนี้ก็เราจะไปไหมล่ะไปน้ำพุร้อนเทพนมพี่เบ๊กจะไปเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะเบ๊กขอเสิร์ช GPS ก่อนแป๊บนึงจะไปน้ำพุร้อนนะไปแช่เท้าไปเจ็บเท้า